นะหนูสามารถจับเขาได้ไหมคะหน่วยผมเนี่ยเป็นหน่วยฉุกเฉินผู้ก่อการร้ายฉุกเฉินเนี่ยบางทีนอนหลับๆตีหนึ่งตีสองหลับสบายๆอยู่เนี่ยเขาถูกเรียกไปก็ต้องเปิดวอลวิ่งจากบ้านไปเลยแล้วทีเด็ดของรถเคนายจะต้องอยู่ท้ายรถใช่ไหมคะครับโอ้ลูกหัวช้างคือหมายความว่าถ้ารถผู้ก่อการร้ายเข้ามาเนี่ยจะทำให้เครื่องพังเลยตำรวจที่เนี่ยฝรั่งที่นี่นะฮะเขาไม่เคารพยศเท่าไหร่นะครับเขาเคารพความสามารถมีฝรั่งลองของพี่มีครับมีหนูพกมีดได้ไหมสเปรย์พริกไทยอะไรเงี้ยเครื่องยึดเหนี่ยวที่ผมต้องพกไหนเขาเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยหน้าเหมือนพี่ผิดhi are you Thai น้องบอสครับพี่พีทเหรอพี่พีทสวัสดีค่ะเฮ้ยทุกคนอยู่ไหนอยากจะบอกว่าดีใจมากเลยนะพี่พีทตอนนี้มาทำอะไรคะมาเบรกหมาครับมาเบรกน้องหมาครับผมน้องบอสขอเข้าไปคุยกับพี่พีทข้างในได้ไหมคะน้องบอสมาได้ไงเนี่ยอ๋อพอดีมาเดินแถวนี้แล้วบังเอิญจะรับแล้วเห็นน้องหมาโอ้ยดีใจมากเลยทุกคนงั้นขออนุญาตเข้าตรงไหนคะได้เชิญเลยครับเอาละว่าทุกคนคือทุกคนค่ะพี่พีทเนี่ยเป็นตำรวจอเมริกานะคะเชื้อสายไทยที่แบบถ้าพูดง่ายๆเลยเป็นรุ่นพ่อน้องมาร์คเลยนะ คือมอสอะพยายามจะแบบอยากเจอพี่พีทมากแล้ววันนี้มีโอกาสอยู่ดีเรามาเจอกันในพาร์คนะคะแล้วพร้อมกับน้องหมาของพี่พีทด้วยนะว้าน้องไม่กัดใช่ไหมคะพี่พีทมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วดูท่าน้องเขาดิสวัสดีครับนี่ครับนี่คือลูอิซ่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อได้งั้นเดี๋ยวน้องมอสขออนุญาตถามเกี่ยวกับน้องหมาเลยด้วยได้ไหมคะได้ครับได้เสียดายนะครับน้องมอสมาเจอผมช่วงนี้เพราะว่าผมกำลังจะเกษียณพอดีเอ้าพี่พีททำไมจะเกษียณแล้วคะทำงานกี่ปีแล้วทำมา34ปีแล้วครับทำมาหลายปีแล้ว34ปีแล้ว34ปีครึ่งด้วยซ้ำครับทำมาเกษียณเมื่อไหร่คะพี่พีทเกษียณอาทิตย์เดือนเส้นเดือนเนี่ยครับอยากไปงานเกษียณไหมโอ้ยถ้าพี่พีทเชิญเลยครับดีครับเชิญทุกคนเดี๋ยวเราจะเจอพี่พีทในงานเกษียณพี่พีทนะคะเขาไม่ใช่หมากัดนะครับเขาไม่มองหนูเลยอ่ะใช่เขาไม่ใช่หมากัดเขานั่นอย่างเดียวเขามองแต่พี่พีทจริงๆใช่ครับเขารอคำสั่งอย่างเดียวเพราะว่าเขาเป็นหมาที่เรียกว่ารอเรียกว่าคนระเบิดอย่างเดียวของผมอยู่หน่วยของผมก็คือหน่วย Counter Terrorism Special Operation นะครับผมพีทพีรพงษ์เพิ่มแสงงามนะครับเป็นคนไทยโชคดีได้มาเข้าตำรวจที่นี่ได้มาเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ครับทำค้นหาระเบิดมา11ปีแล้วครับน้องเนี่ยก็คืออยู่บ้านกับพี่พีทเลยไหมคะหรือว่าใช่นี่ครับพี่พีทหมดเลยเขาให้หมดเลยอยู่ทุกอย่างอยู่ใช่ครับเพราะว่าหน่วยผมเนี่ยเป็นหน่วยฉุกเฉินหน่วยผู้ก่อการร้ายฉุกเฉินเนี่ยบางทีนอนหลับตีหนึ่งตีสองหลับสบายๆอยู่เนี่ยเขาถูกเรียกไปก็ต้องเปิดวอลวิ่งจากบ้านไปเลยครับก็หนูกำลังจะถามพี่พีทว่าพี่พีททำงานกี่วันอย่างนี้ก็คือออนคอลตลอดไม่ตลอดนะครับเรามีทั้งหมด15 16หรือ20คนก็แล้วแต่อาทิตย์นี้มอสออนคอออนคอแปลว่าอาทิตย์นี้มอสไปเที่ยวไหนไม่ได้เลยดื่มก็ดื่มไม่ได้ถ้าตำแหน่งพี่พีทถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยนี่ประมาณอยู่ตำแหน่งไหนมันเทียบกันไม่ได้ฮะเทียบกันไม่ได้แต่ว่าตำแหน่งอาวุโสของผมเนี่ยเงินเดือนเท่ากับผู้กำกับที่นี่นะครับเท่ากับรองผู้กำกับเลยครับเพราะว่าเขาเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าเขาเป็นปฏิบัติการพิเศษหน่วยพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเทคแคร์ตำรวจพวกนี้ที่นี่สวัสดิการเขาดีมากครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษผมได้2เท่าตัวของตำรวจสายตรวจครับตอนนี้ผมได้เกือบ200,000เหรียญนะครับโอ้ต่อปีครับผมสวัสดิการตำรวจกรมตำรวจเขาเทคแคร์ครับแล้วถ้าเกิดคุณบาดเจ็บในหน้าที่หรือคุณเสียชีวิตในหน้าที่เนี่ยลูกคุณได้เรียนไปถึงมหาวิทยาลัยอ่ะคือตำรวจที่นี่มันมี2แบบนะครับคนที่เข้ามาตำรวจที่นี่อยากเข้ามาแล้วเลื่อนขั้นมาเป็นพวกผู้บริหารผู้ผบ.ตร.อะไรเงี้ยใหญ่โตที่นี่ใช่ไหมครับเขาก็ไปทางนั้นเลยแต่ที่แล้วมีอีกแบบหนึ่งก็คือแบบผมนี่เรียกว่าไม่อยากนั่งโต๊ะเพราะว่าถ้าเกิดเราขึ้นเลื่อนขั้นเนี่ยพอไปถึงขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นผู้บริหารผู้บริหารนี่จะนั่งโต๊ะตลอด3-4 ปีที่ผมทำมาไงครับผมไม่เคยนั่งโต๊ะเลยถ้าเกิดเขาจับผมนั่งโต๊ะนะฮะถือว่าเขาทำโทษผมตอนเนี้ยเราทำกับ EOD ถ้ามีวัตถุที่สงสัยเนี่ยนะฮะ EOD จะเข้าไปก่อนแต่ถ้าเกิดไม่มีวัตถุที่สงสัยมองไม่เห็นเนี่ยหรือ render safe หมายความว่าทำทุกอย่างปลอดภัยแล้วคราวนี้เราต้องเคลียร์พื้นที่เพราะถ้าเกิดมันมีอันแรกมันอาจจะมีอันที่2อันที่3ใช่ไหมครับอันนี้เราทำ
นี่คือบัตรเขานี่มีบัตรเขามีชื่อเขาครับมีชื่อมีครับผมต้องคือมีบัตรเขาเป็นตำรวจเลยฮะเขาเป็นตำรวจเลยลุยซ่าอันนี้พี่พีทตั้งเองเลยไม่ครับมาจากค่ายทหารครับค่ายทหารที่ผมไปฝึกเนี่ยคือมาสุนัขทุกตัวที่ทำงานหน่วยค้นหาระเบิดเนี่ยเขาจะตั้งมาให้ผมเลยผมเลือกไม่ได้ชื่อของลุยซ่าเนี่ยมาจากชื่อของเจ้าทุกข์ที่เสียชีวิตจากเวิลด์เทรดจากเหตุในวันๆเหตุในวันๆเลยครับโอ้เขามีที่มานะเนี่ยมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือกไม่ได้ชื่อมาจากคือเขาให้ระลึกถึงทำไมเราถึงต้องมีสุนัขตัวนี้ทำไมเราถึงต้องทำงานนี้ก็เพราะ91เกิดขึ้นมาเนี่ยสุนัขตัวนี้มีประโยชน์มากเพราะสุนัขตัวนี้ความจริงมาจากทหารถ้าไม่มากับหาผมนะฮะหลายตัวจะไปที่อิรักผมมีญาติที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ในวันๆในเหตุการณ์วันๆแต่ตายที่เพนากอนเขาเป็นทหารผมเลยคิดเฮ้ยเราอยู่เป็นตำรวจแล้วเนี่ยอยากจะเข้าไปฟรอนต์ไลน์ฟรอนต์ไลน์ก็คือเข้าไปใกล้ผู้ก่อการร้ายให้ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยตัดสินใจเข้าหน่วยกู้ระเบิดตอนแรกผมอยากจะเป็นหน่วย EOD แบบแกะกู้ระเบิดเลยแกะระเบิดเลยฮะแต่ตำแหน่งไม่เปิดเพราะที่นี่มันเข้าลำบากนะครับหน่วยผมเนี่ยหน่วยที่ผมเข้าเนี่ยถ้ามีตำแหน่งนึงเปิดเนี่ย300กว่าคนสมัครเขารับคนนึงเขาจะไม่ขึ้นจนกระทั่งเราสั่งเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วเวลาให้ทรีตเขานะนั่งเขาจะไม่ทานจนกระทั่งเราสั่งเพราะว่าเรากันว่าผู้ก่อการร้ายเขาจะเอาอาหารมาเนี่ยเราต้องบังคับให้แม่เขาทานได้ดูนะฮะอุ้ยน้ำลายไหลไหมรอลูซ่าละไหลอุ้ยน้ำลายไหลต้องสั่งว่าเทคิทเขาถึงทานก็คืออันนี้เป็นตัวเมียใช่ครับผมตัวเมียอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่พีทเขาก็เกษียณพร้อมผมครับอายุ10ขวบแล้วเกษียณพร้อมกันแล้วน้องไปอยู่ไหนอ่ะพี่พีทอยู่กับพี่พีทอยู่กับผมเป็นสัตว์เลี้ยงเลยฮะน้องเขาเนี่ยอยู่กับผมมา8ปีเขาอายุ10ขวบแล้วเขาถึงผูกพันแต่ถ้าเกิดเขา5 6ขวบเขาต้องไปอยู่กับนายตำรวจคนอื่นที่มาแทนผมเหมือนไปปฏิบัติหน้าที่ต่อปฏิบัติหน้าที่ต่อเพราะว่าสุนัขพวกนี้มีค่ามากและเก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมโชคดีที่ว่าเขาอายุเกษียณเหมือนกันเห็นรถคันนี้ไหมครับค่ะสุนัขค้นหาระเบิดของผมเนี่ยลุยซ่าที่อยู่ในรถเนี่ยแพงกว่ารถอีกครับจริงเหรอตัวละ 80,000 เหรียญครับแพงกว่ารถมากแพงกว่ารถอีกครับผมบนหูเขาจะมีสักเห็นไหมครับเขาจะมีสักอันนั้นคือเป็นเลขประจำตัวเป็นเลขประจำตัวของเขาเลยครับเลขประจำตัวของเขาเนี่ยเขาจะรอคำสั่งผมตลอดเลยว่าให้โดดลงมาหรือว่าจะเริ่มทำงานเขาฝึกนานไหมคะพี่พีทนานครับเขาฝึกมานานฝึกมาคือน่าสงสารเหมือนกันนะครับตั้งแต่เล็กๆเลยเขาฝึกคนระเบิดอย่างเดียวซึ่งเขาไม่เคยเห็นโลกภายนอกเลยเคยพาเขาไปด็อกพาร์คไหมคะอย่างนี้ไม่ได้เล่นกับหมาอื่นเล่นกับหมาไม่อื่นไม่ได้เจอเด็กอะไรเงี้ยไม่เล่นเด็กไม่เป็นไรเจอเด็กเจออะไรเขาไม่นั่นแต่หมาอื่นหรือว่าคือเขาเป็นสุนัขที่ฉลาดครับอย่างเช่นที่ผมฝึกมาเนี่ยกฎเกณฑ์ก็คือห้ามเลี้ยงเหมือนสัตว์เลี้ยงแล้วก็นอนบนเตียงไม่ได้เลยถ้านอนบนเตียงนี่เขาถือว่าผิดกฎเพราะว่ามันจะเขากลัวว่าจะหนึ่งจะเชื่องสองเขาจะไม่ตั้งใจทำงานไม่เป็นไม่ใช่เขาจะลืมว่าเป็นหมาทำงานสุนัขนี่เขาจะเป็นกฎเกณฑ์เขาอะฮะโชว์ได้นิดหน่อยนะครับแต่โชว์วิธีค้นระเบิดอะเราโชว์ไม่ได้เพราะว่าเรากลัวว่าผู้ก่อการร้ายเห็นแล้วจะรู้ครับโอเคนั่งลูกเขานั่งลูกเดี๋ยวสอนภาษาไทยที่เราพี่พีทสอนไทยพูดไทยตลอดเพราะวันนี้ลูกสมมติเราถือปืนอยู่เนี่ยนะครับค่ะเนี่ยสมมติเรามีปืนเนี่ยเขาจะตามเราประกบข้างๆเลยเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเขานั่งเนี่ยเราเดินรอบเขาเนี่ยเขาจะมีระเบียบที่จะไม่ลุกเห็นไหมครับเขาจะอยู่ไหมครับแล้วผมถ้าเกิดผมมาจุดนี้ค่ะGood girl, down. แล้วเวลาเขาให้ของเล่นเขาเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาดุนะครับดูนะฮะถ้าเกิดให้เขาเนี่ยดูนะครับผมจะเอาออกเนี่ยดูสิโอ้พี่พีทไม่ปล่อยอะเห็นไหมฮะโอ้โหเห็นไหมครับพี่ตากล้องเข้าไปใกล้ระวังน้องงับกล้องไม่ปล่อยนะหนูสามารถจับเขาได้ไหมจับเขาได้ไหมได้ครับได้เดี๋ยวผมจะสั่งเขาก่อนเอาของไว้ครับพี่พีทเฮ้ยลีบิทลุยส์อะเดี๋ยวได้อยู่ในความดูแลของพี่พีทเห็นไหมฮะเขาจะโฟกัสผมตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่สนเลยเห็นไหมฮะเขาจะไม่สนเขาจะไม่ส่งมอสเลยไม่เห็นไหมไม่ทุกคนน้องเมื่อกี้ดูมากแต่พออย่างนี้เขาก็มีความเป็นหมาเนาะใช่ครับ
ครับเขาอยากเล่นมากเขานั่นมากอุ้ยเห็นไหมสั่งได้เลยสั่งได้ครับห่วงมากสั่งได้ไม่ให้คือไม่ให้ Take it ปกติพี่พีทไม่ได้เลี้ยงน้องหมาไม่ได้เลี้ยงน้องหมาครับแล้วยังไงคืองี้ครับพอผมสมัครได้มาเป็นบอมเคนายแล้วเนี่ยเขาสมัครแล้วเขาส่งผมไปโรงเรียนค้นหาระเบิดที่เท็กซัสนะครับแลกแลนด์เท็กซัสไป3เดือนไปฝึกค้นหาระเบิดเนี่ยฮะเราก็ไปรู้จักกับน้องหมาตัวนี้แต่ตอนแรกผมเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เจอลุยซ่านะฮะตอนก่อนเป็นลาบราดอร์เป็นควีนเลนชื่อหมาคันปกติเขาจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะที่สามารถเป็นก็ส่วนมากจะมีเนี่ยฮะมีลาบราดอร์นะฮะก็เบลเจียมตอนนี้เบลเจียมแมลานอตัวนี้เป็นเบลเจียมแมลานอเหมือนกับอาเซเชียนแต่ขนเขาจะสั้นแล้วเขาจะความอดทนเขาจะเยอะถ้าเราไปค้นหาระเบิดเป็นชั่วโมงฮะสองสามชั่วโมงเนี่ยผมเงือตรงเงือแตกเลยเขาอยากจะค้นต่อหรอไม่หิวน้ำไม่งอแงไม่งอแงเขาเป็นหมาพันธุ์ที่อึดเรียกว่าเป็นหมาที่ทำงานได้ดีมากอย่างคนละเข้าใจอ่ะมีเงินเดือนแล้วน้องอะค่ะครับเขาได้อะไรก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดิการเขาเนี่ยดีมากเอาของอาหารเนี่ยเราเบิกเขาเป็นตำรวจท่านหนึ่งที่ขาน้องหน้าด้านซ้ายทำไมเขามีรอยเหมือนขนหายอะไรสักอย่างอ๋อเพราะว่าเหมือนผมเตรียมเกษียณใช่ไหมครับน้องก็เตรียมเกษียณเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาได้ไปหาสัตวแพทย์ของทหารนะครับค่ายทหารค่ายทหารเขาจะเช็คร่างกายให้หมดว่าทุกอย่างโอเคแล้วก็ทำฟันให้ด้วยหมอเขาก็ต้องให้นอนวางยาสลบใช่ไหมฮะก็เลยต้องถึงแหว่งนะฮะทำฟันเลยฮะสะอาดเลยดูครับอ๋อก่อนเกษียณก่อนเกษียณขาวเลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรถนะคะหมอเห็นว่าการแต่งตัวชุดแต่งกายของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของพี่พีชเนี่ยจะแตกต่างกับน้องมาร์คแตกต่างครับผมของปฏิบัติการพิเศษเนี่ยเราจะเป็นชุดนี้แล้วปืนของเราเนี่ยปืนของน้องมาร์คที่อยู่นี่ใช่ไหมฮะปืนหน่วยพิเศษมันก็เหมือนหน่วยสวัสดิ์อะฮะจะลงมาเป็นแท็กติคอลเพราะว่าถ้าเรามีหน่วยเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเสื้อเกราะบางๆไม่อยู่เราต้องใส่เสื้อเกราะเนี่ยปืนจะอยู่ข้างนี้เพราะว่ามันเสื้อเกราะจะได้ขึ้นบนนี้ได้มีโล่แล้วก็มีปืนนะครับก็มีมีดครับมีดแล้วก็อันนี้ของเล่นของน้องของเล่นต้องมีด้วยครับแต่ข้างหลังนี่ก็มีแบบกุญแจมือเหมือนกับตำรวจทั่วไปครับกุญแจมือแล้วก็ข้างหลังมีนี่มีเป็นกระบองครับกระบองต่อสู้ครับผมเทเซอร์ไฟฟ้าครับแล้วนี่ซองวิทยุใช่ไหมใส่วิทยุครับแล้วนี่ก็คือแม็กกาซีนครับแม็กกาซีนมีของแม็กเพื่อเราต้องเปลี่ยนแม็กครับแล้วอันนี้บอกได้ไหมคะว่าปืนรุ่นอะไรครับนี่ของผมนะครับจะพกปืนจุด .40 เป็นกล็อกรุ่น22แต่ว่าไม่ใช่กระสุน22นะครับกระสุนจริงๆนี่40โทษนะคะหนูอะไรตรงนี้ตอนแรกคิดว่าเสื้อเกราะพลาครับขอดูได้มั้ยคะได้เครื่องยึดเหนี่ยวที่ผมต้องพกมาใครเซียนพระมีพระอะไรบ้างคะพี่พีชโอ้นี่ท่านยอดขุนพลลพบุรีหูยานนะครับค่ะแล้วก็มีพระอินโดจีนนะครับแล้วก็นี่ก็คือพระกิ่งสังฆราชแพนะครับนี่ยอดอรรถรสนะครับเยอะแยะครับมีพระองค์นึงที่ผมศักดิ์สิทธิ์นี่ก็คือที่เห็นมาก็ที่ผมมีแล้วผมยึดเหนี่ยวก็คือนี่คือหลวงปู่ชอบนะครับการเป็นตำรวจที่เนี่ยอย่างหน่วยผมเนี่ยเวลาผมเข้าไปที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะเวลาเข้าไปที่เกิดเหตุเนี่ยมีแต่คนวิ่งออกมาวิ่งออกมายิ่งระเบิดเนี่ยมีระเบิดเนี่ยคนจะวิ่งออกมาเราอ่ะจะเป็นคนเข้าไปเราต้องสวนอ่ะใจมันต้องได้นี่เหตุนึงที่ผมอยากเข้าหน่วยนี้ก็คือมันทดสอบจิตใจจริงใจเราถึงไหม34ปีครึ่งเรียกว่าเป็นตำรวจไทยคนแรกเลยไม่ใช่ครับคนแรกก็คือพี่วรวุฒิครับพี่เขาเกษียณไปแล้วแต่ในฐานะผมเป็นคนไทยเนี่ยช่วงเวลาที่ผมทำงานหลายหน่วยงานมีหน่วยงานหนึ่งที่ผมทำก็คือได้เข้าไปฝึกนักเรียนตำรวจของ LAPD อันนั้นผมเป็นคนแรกที่เข้ามาเป็นครูฝึกครับตำรวจ LAPD เลยนะ LAPD ครับผมครับผมได้เข้าไปเพราะว่าเราเชี่ยวชาญทางนี้ไงฮะก่อนผมมาทำที่นี่ผมเชี่ยวชาญทางต่อสู้ต้องไปสอนฝรั่งเขามีแบบเฮ้ยแบบอีโก้มั้ยหรือว่ายังไงมีฝรั่งลองของพี่ๆมีครับมีฝรั่งนี่อีโก้เขาสูงอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะพูดเลยว่าผมภูมิใจที่เป็นคนไทยเพราะว่าเราเข้าไปเนี่ยจุดแรกก็คือเรามีประสบการณ์ผมเป็นตำรวจมา10ปีเกือบ10ปีก่อนที่จะเข้าไปโรงเรียนตำรวจค่ะแล้วพอสอนแล้วเนี่ยตำรวจที่เนี่ยฝรั่งที่นะฮะเขาไม่เคารพยศเท่าไหร่นะครับเขาเคารพความสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะสอนเซลล์บางตัวแต่เราไม่เคยต่อสู้มาเนี่ย
เข้าขาขึ้นบนโต๊ะเลยเขาแบบไม่ความเคารพอ่ะอะไรก็แต่ถ้าเกิดเราบอกเฮ้ยการเตะการต่อยเนี่ยไอ้เตะผู้ร้ายเตะขาหักมาแล้วสู้เทคนิคเนี่ยที่ไอ้จะสอนอยู่เนี่ยไอ้สู้มาแล้วเขาจะตั้งใจฟังเขาจะมีความเชื่อแล้วเขาจะรู้ว่าเราผ่านมาแล้วเราถึงสอนได้ผมเอาแม่มวยไทยเนี่ยเข้าไปสอนแต่ไม่ได้สอนหมดนะครับสอนแค่เตะกับศอกแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะสอนได้นะครับที่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกิดจะสอนเนี่ยเราสามารถจะต้องเขียน lesson plan แล้วเราต้องส่งไปให้รัฐไม่ใช่ซิตี้นะฮะให้ไปรัฐเขาเรียกว่า post ก็คือ police officer standard of training เขาต้อง approve ก่อน approve แล้วเราถึงมาสอนได้ใช่ยูดีอยากจะสอนใช่ไม่ใช่ว่าสูงสุดถ้าสอนไปเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไปใช้กำลังเอาไปใช้กับผู้ร้ายแล้วเนี่ยเราจะถูกสอบสวนแล้วก็จะถามว่าอยู่เรียนมาจากไหนแล้วก็จะกลับมาที่หน่วยฝึกผมก็ภูมิใจอย่างนึงคือที่ได้เอาการเตะมวยไทยก่อนผมไปเนี่ยเขาเตะอย่างคาราเต้เวลาเราสอนแล้วเนี่ยถ้าเขาเอาวิชานั้นไปช่วยตัวเขาเองแล้วเขาป้องกันตัวเขาได้เนี่ยเขากลับไปหาญาติพี่น้องหรือกลับไปหาคนที่เขารักได้เนี่ยมันเป็นบุญของผมนะครับถ้าเป็นสายตรวจเนี่ยเขาจะไม่มีรถให้แต่หน่วยฉุกเฉินเนี่ยเขาจะเอารถแล้วเขาจะเอาสุนัขเนี่ยอยู่กับเราคอมพิวเตอร์พระก่อนเลยได้นั่นหลวงพ่อเที่ยงวันละครั้งครับหลวงพ่อเที่ยงวันละครั้งครับผมพี่พีทอันนี้คือเครื่องอะไรคะเคนไอฮีทคือเครื่องนี้นะครับดีอย่างคือที่นี่อุปกรณ์ครบถ้าเกิดผมจอดรถเนี่ยวันนี้อากาศโอเคเราจะเปิดแอร์ไว้ตลอดแต่ถ้าเกิดแอร์ดับขึ้นมาปุ๊บแล้วอุณหภูมิขึ้นเนี่ยไอ้เครื่องนั้นที่ถ่ายไว้เครื่องสีมันจะเปิดเป็นอะลามเลยเช่นข้างนี้ครับอ๋อปกติพี่พีทก็ทำงานคนเดียวเนาะเพราะว่าบอกข้างๆดูแบบไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีใครอยากจะให้ดูนี่ถ้าเกิดหน่วยฉุกเฉินเนี่ยคุณหมอเสื้อเกาะเนี่ยเสื้อเกาะของโอ้เฮ้ยเขานึกว่าเจ้าก็จะทำงานคุณหมอลองไหมครับลองถือไหมเดี๋ยวพี่พีทโอ้พี่พีททุกคนอยากให้เห็นกล้ามมดยังใส่กี่กิโลพี่พีทคิดว่ากี่กิโลครับหนักมากหนักมากหนักมากเพราะนี่กันสะเก็ดระเบิดได้ครับลองไหมครับได้เหรอคะยังไงคะต่อสอนนะครับสาวเพลงมาเลยโอ้ใช่เนาะเข้า007มาเลยเข้าเลยครับเดี๋ยวนะฮะโอเคครับอีกขออนุญาตเนี่ยครับใส่ได้ง่ายแต่ว่าหนักไหมฮะเนี่ยเต็มยศหนักนะ10พาวหรอหรือ10กิโล10กิโลมั้งน่าถ้าเป็นกิโลก็10วิทยุแต่เวลาเข้าไปในที่เกิดเหตุเราจะปิดวิทยุนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้คลื่นเนี่ยมันทำให้วัตถุสงสัยระเบิดได้เพราะฉะนั้นเราจะปิดเราจะอาจจะไม่ใส่ด้วยซ้ำแล้วทีเด็ดของรถ K9 จะต้องอยู่ท้ายรถใช่ไหมคะครับทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดโอ้นี่เยอะกว่ารถของสายตรวจเยอะเลยนะครับ M4 นะครับแต่ว่าผมไม่อยากเอามาให้ดูทุกคนดูอะไรมากแต่อยากจะให้ดูว่าเราเตรียมพร้อมหมดเห็นนี่ไหมครับกระสุนของนี่คือปืนลูกซองนะครับปืนลูกซองกระสุนที่เห็นเนี่ยครับน้องมอสจะให้ดูกระสุนนี่เป็นกระสุนหัวช้างนะครับไม่ใช่ลูกซองธรรมดาคือหมายความว่าถ้ารถผู้ก่อการร้ายเข้ามาเนี่ยเขามีอาวุธอันนี้ให้เราเพื่อที่เราจะยิงเข้าไปที่รถนะครับแล้วเครื่องจะทำให้เครื่องพังเลยอันนี้มันจะต้องเพราะถ้าเกิดเป็นลูกซองธรรมดามันจะมันหลายเม็ดใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเม็ดเขาเรียกว่าสลักนี่แปลว่าชิ้นเดียวเลยเข้าไปชิ้นเดียวมีเกิดเหตุฉุกเฉินก็มี tactical helmet นะครับนี่ครับ tactical helmet กันกระสุนด้วยใช่กันกระสุนด้วยครับกันกระสุนด้วยถ้าเกิดมีเรื่องจริงเนี่ยแล้วเราต้องใช้แก๊สเนี่ยเข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วมีหน้ากากแก๊สน้ำตาครับแก๊สน้ำตาอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อย่างเช่นกระสุนสมมติแม็กเนี่ยฮะถ้าเกิดเรายิงกระสุนเนี่ยถ้ามีเรื่องเกิดเหตุจริงๆเนี่ยกระสุนนั้นยาวขึ้นเห็นไหมฮะค่ะมันจะมีใส่กระสุนได้เยอะกว่าอ๋อใส่ได้เยอะกว่าครับแต่มันเก็บไว้ข้างหลังเพื่อสถานการณ์อย่างนั้น อันนี้ความจริงเนี่ยผมใส่เวิร์กอัลต์วิดพงวิดพื้นปูได้แต่ว่าเวลาว่างคือต้องใช่เนี่ยมีบาร์เห็นไหมฮะมีพุลับบาร์มีอะไรคือต้องฟิตฮะต้องออกกำลังกายครับผมแล้วก็เฟิร์สเอดคิทของตำรวจจะมีแบนเอทมีอะไรแต่นี่ของตำรวจแค่นี้ใช่ไหมฮะดูของน้องหมาก่อนกองนี้ของลุยซ่ามีอาหารเขาสแน็คนะครับของสุนัขนี่มีแบบเห็นไหมฮะน้ำกงน้ำเกลือมีท่อหายจงหายใจอย่างนี้พี่พีทก็สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช่ถ้าเกิดเพราะว่างานเขาเสี่ยงใช่ไหมเผื่อเขาเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยมีถึงขนาดเปลครับที่นี่เขาลำบากเลยนะครับอ๋อสมมติเขาเจ็บเนี่ยฮะนี่อุ้มเขาได้เลยนี่เป K9นะเป K9เพื่อสถานการณ์แบบที่เขาบาดเจ็บอะเรามีเสื้อกรอกป้องกันเราป้องกันตัวได้แต่เขาป้องกันไม่ได้เราก็ต้องเทคแคร์เขาแต่ว่าที่นี่รัดให้หมดครับอันนี้
ันนี้ของรัฐหมดพี่พีทพูดภาษาไทยชัดมากๆพี่พีทมาอยู่อเมริกาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเป็นจังหวัดอะไรก่อนตอนอยู่เมืองไทยอ๋อกรุงเทพครับกรุงเทพแถวบางนาแต่นี่เขาเจอหมาอื่นเขาเห่าเขาก็ทักอยู่นะเขาทักหมาอื่นแต่ทักกัดนะไม่ทักเล่นใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจบแค่ป.4ที่เมืองไทยเพราะว่าผมไปเรียนอินเดียคุณพ่อคุณแม่ส่งผมไปเรียนอินเดียไปเรียนโรงเรียนประจำอะฮะโรงเรียนประจำ4ปีผมมาอเมริกาจริงๆเนี่ยอายุ15แล้ว14 15 15ขวบก็มาเรียนมอที่นี่แล้วก็เรียนจบที่นี่ครับความจริงผมเรียนทางมหาวิทยาลัยผมเรียนมาทั้งด้าน business นะครับเรียนเพราะคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มีร้านอาหารอยากจะให้ผมไปทำธุรกิจที่เมืองไทยที่นี่ครับที่นี่ที่ Redlands ครับที่ Redlands แต่ใจเราไม่รักไงเราชอบต่อสู้ผมเคยทำสายตรวจก็ทำมา 4-5 สน.แล้วค่ะแล้วก็ไปทำหน่วยแก๊ง หน่วยแก๊งไม่พอผมอยากเข้าไปจับยาเสพติดผมก็ได้เข้าไปหน่วยยาเสพติดไปทำตั้งเกือบ4ปีไปทำไงปลอมตัวเข้าไปปลอมตัวครับปลอมตัวเป็นเหมือนกับผู้ร้ายเลยฮะแอบแฝงเข้าไปเป็นพวกเขาเพื่อที่จะไปเอายาเสพติดขึ้นเยอะขึ้น4ปีเนี่ยผมจับมาแค่ยาเสพติดนะครับ540กว่าคนที่ผมจับนะฮะที่ผมจับมาเยอะมากเยอะมากแล้วทำในยาเสพติดเนี่ยนี่เหตุนี้ไงครับที่ว่าตำรวจเนี่ยก่อนจะเข้ามาเข้ายาก100คนสมัครตำรวจอเมริกา LAPD เนี่ยเข้าได้แค่จริงๆแค่4คน 4-5 คนเพราะว่าถ้าเครดิตคุณไม่ดีนะฮะในขั้นนึงเนี่ยถ้าเครดิตคุณไม่ดีคุณเข้าไม่ได้นะครับคุณอาจจะเรียนจบตรีจบโทจบเอกแต่ถ้าเกิดเครดิตคุณเสียเนี่ยคุณเข้าไม่ได้เขาถือว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นคอร์รัปชันผมถึงพูดได้เลยว่าเวลาผมทำยาเสพติดเนี่ยสิ่งที่ผมมีสิ่งที่ผมคุณธรรมที่ผมเรียนมาจากคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เราเล็กเนี่ยผมพูดได้เลยว่าตอนทำยาเสพติดเนี่ยผมถูกทดสอบยกตัวอย่างคดีนึงฮะผมเคยเข้าไปจับผู้ร้ายได้แล้วเนี่ยยาเสพติดในห้องนั้นอะมีเกือบล้านเหรียญล้านเหรียญนี่ก็เท่าไหร่อะเงินสดอะฮะตั้งอยู่ในบนโต๊ะฮะเยอะมากทุกคนก็มีความโลภใช่ไหมเราก็เห็นแล้วก็แต่ผมกลัวคู่ผมจะเอาผมเลยบอกมั่นเถอะผมทักคู่ผมเลยผมบอกเฮ้ยยูเห็นเงินนี่ไหมเงินนี่คนตายเยอะนะตำรวจตายเพราะเงินนี้เด็กลำบากก็เงินนี้คนที่เลิกกันหรือว่าไอ้พวกยาคนที่ติดยาแล้วมันไปฆ่ามันไปทำร้ายคนเนี่ยเพราะมันติดยาก็เงินนี้เป็นเงินสกปรกผมเห็นปุ๊บผมไม่แตะเลยครับผมถือว่าจรรยาบรรณผมสูงของอย่างนี้สำคัญนะครับผมถึงคิดว่าถ้าเงินนี้เราไปแตะเนี่ยเราก็เหมือนกับโจร28ปีแล้วเผลอๆไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีกล้องทำไมก็ไม่มีกล้องไปสักล้านนึงสบายเลยแต่โหนี่ไม่ได้พีพีทมากเพราะเราต้องรู้ครับว่าเราไปมาเป็นเจ้าหน้าที่เพราะอะไรเรามาทำหน้าที่นี้เพราะอะไรแล้วเราช่วยประชาชนจริงเงินนั้นเป็นเงินที่ทำให้ประชาชนลำบากยาเสพติดพี่พีทบอกได้ไหมครับส่วนใหญ่มันมาจากไหนคะมาจากเม็กซิโกเหรอคะหรือที่นี่แล้วแต่ชนิดครับยาเสพติดนี่มาจากเม็กซิโกก็เอ่ยมาจากประเทศอื่นก็เติมเซาท์อเมริกาเนี่ยตอนนี้คนที่เสพยาเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่ามันมีเฟตาทอลอยู่ในยาเป็นสารที่ยาเสพติดเหมือนกันนะครับแต่ชนิดนิดเดียวเนี่ยทำให้คนตายได้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่บางทีโดนเฟตาทอลเข้าไปเนี่ยเกือบตายเหมือนกันนะครับใช่อันนี้เป็นปัญหาแล้วคนที่เสพยาตอนนี้สถิติตายเยอะเหมือนกันเหมือนที่นี่เขาจะไม่ค่อยมีตรวจฉี่ม่วงตรวจอะไรเหมือนมันแตกต่างกับเมืองไทยใช่ไหมแตกต่างกันครับเพราะอะไรคะกฎหมายเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องคนที่เสพอะไรอย่างนี้เหรอคะเขาก็สนใจนะครับแต่วิธีการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันที่นี่จะถ้าเกิดจะไปตรวจนั่นแหละฮะเราจะต้องมี reasonable suspicion ต้องมีเหตุผลที่จะไปตรวจอยู่ดีเข้าไปใช่อย่างเนี้ยอย่างกฎหมายของเราเนี่ยอยู่ดีจะสมมติน้องมอสเป็นผู้สงสัยผมเข้ามาค้นตัวเนี่ยผมต้องไม่ได้ต้องอธิบายว่าเขาทำอะไรนะครับไม่ว่าจะหยุดรถหรืออะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างเราทำกลับมาที่เหตุผลหมดรวมทั้งการจับกุมนะครับจับกุมถ้าเกิดเขามาด่าเราทำอะไรไม่ได้แต่เขาเข้ามาชี้ใกล้ๆนะเราสามารถจับกุมเขาได้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าทำอันตรายเราถ้าเกิดอีกนิดเดียวเราใช่ไหมฮะสังเกตเลยครับมันผิดกันการใช้กำลังผิดกันกับตำรวจไทยนะครับอย่างที่เนี่ยผู้ร้ายเนี่ยชักปืนขึ้นมาปุ๊บเราบอกเขาหยุดเขาเราไม่ต้องรอให้เขายิงพอปืนขึ้นมาไม่ปุ๊บเรายิงได้เลยแต่ที่เมืองไทยผมได้ข่าวที่ผมไปแลกเปลี่ยนข้อมูลนะเขาต้องรอกฎเกณฑ์เยอะมากเลยเมืองไทยแต่ผมก็ว่ามันเริ่มเปลี่ยนขึ้นอย่างเช่นปืนไฟฟ้าเนี่ยผมเห็นเยอะขึ้นแล้วนะฮะตำรวจไทยซึ่งผมก็ดีใจเพราะว่ามันช่วยชีวิตให้ตำรวจไทยปลอดภัยขึ้นอยากจะให้มีเนี่ยที่นี่นะฮะเขาให้ทุกคนเลยฮะ6แต่ที่เมืองไทยผมได้ข่าวว่านายสน.อาจจะมีป
ืนกระบอก2กระบอกอะไรเงี้ยแต่หวังว่าวันนึงจะเหมือนที่นี่คือมีให้กับตำรวจทุกๆนายเพราะว่ามันสำคัญครับเพราะบางทีคนโรคจิตหรือว่าคนติดยาเนี่ยเขาไม่ฟังเหตุผลละเกี่ยวกับเรื่องอันตรายอะไรเงี้ยพวกกลุ่มแก๊งอะไรเงี้ยเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนไหมคะพี่พีทอาชญากรรมก็เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าหลัง2ปีก่อนเนี่ยผมเสียใจมากเลยว่า2ปีก่อนหลังจากจอร์จฟลอยด์ที่บีคนเรื่องแบล็คไลฟ์แมทเตอร์ไปหลังจากนั้นอ่ะเขาเคร่งครัดเรื่องตำรวจเนี่ยจะโดนเพ่งเล็งมากเพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทำอะไรแล้วก็กฎหมายก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นสังเกตดีครับโฮมเดอร์เยอะขึ้นอาชญากรรมก็เยอะขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมก็เห็นแล้วผมก็เศร้าใจแต่หวังว่าตำรวจรุ่นใหม่ก็ต้องอดทนหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนมันเราสามารถที่จะเป็นตำรวจแล้วเทคแอคชั่นได้เลยแล้วช่วงนี้อันตรายมากเดินเดินไปไหนเจอฉุดกระชากหรืออะไรเงี้ยอยากให้พี่พีทเนี่ยอยู่หน่วยป้องกันขอสักท่าได้ไหมคะพี่พีทแบบสาวๆตัวเล็กๆอย่างมอสทำได้ง่ายๆคือถ้าเกิดมันเข้ามาประชิดตัวแล้วเนี่ยมันสายเกินไปละอ้าวเพราะว่าผมอยากจะให้ทราบนะครับอย่างตำรวจของผมเองก็เหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นเราเดินไปที่รถเนี่ยนะครับก่อนอื่นจอดรถก็จอดที่มีคนเยอะๆหรือว่ามีไฟแต่ถ้าเกิดเราก่อนจะขึ้นรถเนี่ยกุญแจต้องอยู่ที่มือแล้วแล้วก่อนจะเดินขึ้นรถเราต้องมองซ้ายมองขวาแบบระวังตัวแต่ถ้าเกิดฉุกเฉินแล้วเขาจับเนี่ยสมมติผมเนี่ยใช้กำลังเนี่ยมันก็ถ้าเกิดมองมอสแข็งแรงกว่าเนี่ยผมไม่มีเอาออกได้อยู่แล้วแต่ตราบใดที่เราเปลี่ยนเส้นเนี่ยฮะจากเส้นตัดเป็นเส้นขนานเห็นไหมฮะพอเส้นขนานจับนั่นเลยไม่อย่าให้ปล่อยผมแค่นั้นอย่าแกล้งหลุดครับผมใจละอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนให้ขนานเห็นไหมง่ายง่ายแต่ว่ามันก็มีเทคนิคตอนนี้มีปัญหาอะไรที่อย่างนักท่องเที่ยวหรือคนไทยที่อยากจะมาเที่ยวอเมริกาแล้วต้องควรระวังมั่งเผื่อว่าคนไทยที่ดูอยู่อะครับพี่พีทครับตอนนี้นะครับเป็นห่วงเพราะว่าผมเคยมีกงสุลให้เคยช่วยอยู่มีคนไทยที่มาเนี่ยแล้วผมก็ได้ข่าวอยู่เรื่อยมานี่แล้วมาเช่ารถมาเช่ารถตู้รถอะไรเนี่ยแล้วขับรถไปแล้วพอปัญหามีอยู่ว่าพอไปจอดที่ไหนไปทานข้าวเนี่ยกลับมาของหายหมดเลยปัญหามันมีอยู่ใช่ไม่ทุบนะครับไม่ทุบอันนี้เป็นปัญหาคือว่าคนที่ทำงานในบริษัทรถเนี่ยมันมีกุญแจครับมันมีกุญแจแล้วแปลว่าพอมันจะตามเราไปเลยพอไปจอดที่ไหนเนี่ยเราทานข้าวอยู่เนี่ยมันมีกุญแจสำรองเพราะมันเป็นตอนนี้มันกดแล้วมันก็เข้าไปขโมยผมเคยแจ้งไปที่ตำรวจสนามบินนะครับให้เขาสอบสวนเรื่องนี้เพราะว่าพวกนี้มันก็ย้ายไปแต่ละบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาเที่ยวอเมริกานะครับควรจะเช่ารถของบริษัทที่มีระดับอย่าพยายามประหยัดบางทีเขามีคนที่แบบเขาไม่สกรีนดีฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะมีกุญแจมันก็จะตามเราไปอาชญากรรมนี่อีกอย่างนึงที่คนไทยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับโอ้โหหนูพกมีดได้ไหมสเปรย์พริกไทยอะไรเงี้ยได้ไหมพี่พีทมีดนะครับคุยนี่เรื่องแปลกมากเลยครับมีดพกเนี่ยความจริงได้นะครับมีดพกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีดพกมันมีถ้าเกิดเป็นเขาเรียกเดอร์กันไดเกอร์หรือว่ามีดที่คมทั้งสองด้านเนี่ยห้ามเกิน2นิ้วถ้าเกิน2นิ้วหรือว่าเป็นมีดยาวๆนะครับเป็นมีดใหญ่ๆเนี่ยความจริงพกได้นะครับที่นี่ไม่เป็นกฎหมายแต่ต้องห้อยออกมาครับต้องให้เห็นพูดง่ายๆอย่างเนี้ยอย่างมีดที่ผมมีอยู่เนี่ยครับเนี่ยนี่คือมีดขอโทษทีครับนี่ใหญ่ยาวใช่ไหมครับถ้าเราพกข้างนอกตัวเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะครับอ้าวเพราะกฎหมายที่แล้วหนูก็พกมีดดาบเขาเรียกมีดดาบได้เลยได้เลยแต่ถ้าซ่อนเมื่อไหร่เนี่ยซ่อนเข้าไปในเอวเมื่อไหร่เนี่ยโดนจับผิดคดีอาญาค่ะคือที่นี่เขาสำคัญที่กฎหมายเขาสร้างมาก็คือเขาอยากให้ตำรวจเห็นถ้าเกิดคุณอยากพกเหรอคุณอยากจะถือดาบเหรอบริสุทธิ์เห็นอยู่เนี่ยตำรวจทำอะไรคือเขาอาจจะเตือนว่าเฮ้ยเอาไปเก็บซะไปอะไรแต่ไม่ผิดกฎหมายแล้วอย่างสเปรย์พริกไทยเนี่ยน้องมอสพกได้ไหมสเปรย์พริกไทยพกได้นะครับถูกกฎหมายแต่มันมีกฎของสเปรย์พริกไทยก็คือพกใหญ่ๆไม่ได้ปริมาณเนี่ยนะฮะต้องเป็นขวดที่ไม่ห้ามเกิน0.68 ออนซ์แต่อยากให้ทุกคนคิดว่ามีสเปรย์พริกไทยแล้วปลอดภัยนะครับเพราะว่าการมีอาวุธเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเปรย์พริกไทยไม่ว่าจะเป็นมีดหรือจะเป็นอาวุธปืนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราต้องฝึกหนูยังไม่รู้วิธีการใช้เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะต้องเอานิ้วเข้าไปข้างในฉีดที่ตาแต่ต้องระวังเหมือนกันถ้าต้องมีระยะไกลไปก็ไม่ได้ระยะใกล้ไปก็ไม่ได้นี่แหละครับ3ฟีตนี่พอดีเลยครับเพราะอย่าลืมนะครับถ้าเกิดน้องมอสฉีดเนี่ยใกล้ขึ้นมาเนี่ยผู้ร้ายมันก็มีอาวุธของมอสไงครับอาวุธของมอสอาวุธของผู้หญิงสวนมาฉีดเราอีกอ๋ออันนี้เขามีที่เหน็บด้วยเหรอคะใช่ครับที่เหน็บด้วยครับถึงเอามาให้น้องมอสครับป้องกันตัวเนาะตรงนั้นเหมาะเลยเพราะเราหยิบได้ง่ายเห็นไหมครับ
ได้ทั้งสเปรย์พริกไทยนะคะวันนี้ได้ทั้งความรู้เรื่องของเคนายแล้วก็ดีใจมากได้เจอพี่พีทโอ้ยโชคดีนะครับได้มาเจอกันแต่ว่ามาเจอตอนผมจะเกษียณพอดีแต่ก็ดีใจที่เราได้เจอกันก่อนก็ใช่ครับใช่ครับใช่ครับได้เครื่องราชด้วยใช่ไหมได้เครื่องราชไปก่อนครับผมคืออันนี้ผมไม่มีความเจตนาหรือไม่ตั้งใจนะครับแต่ว่าการที่เราได้มาช่วยสังคมไทยชุมชนไทยเนี่ยยกตัวอย่างคดีนึงนะฮะคนเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยบางทีญาติพี่น้องเขาเนี่ยอยากจะมาเด็กคนหนึ่งโดนยิงนะครับน้องจ้าอายุ9ขวบเสียชีวิตโดนแก๊งที่เนี่ยยิงสวนนะฮะแต่ไม่ได้ตั้งเจตนาแล้วไปโดนน้องสรุปแล้วเนี่ยน้องเสียชีวิตญาติป้าที่เคยเลี้ยงมาเนี่ยอยากจะมาแต่มอสก็รู้อยู่แล้วอยู่ดีจะบินมาไม่ได้ต้องวีซ่ากว่าจะเป็นเดือนอ่ะผมเลยต้องไปติดต่อกับทางกรมผมและทางนายกเทศมนตรีของ LA ว่าขอได้ไหมช่วยหน่อยให้ expedite visa ซึ่งเขามาได้นี่คือแค่คดีเดียวที่ผมช่วยนะครับแล้วเขาก็มาได้คือผมถือว่าถ้าเกิดผมช่วยน้องจ้าหรือน้องที่บาดเจ็บที่เสียชีวิตเนี่ยผมช่วยไม่ได้โดยตรงอย่างน้อยเราช่วยทางอ้อมได้ก็หมอก็หวังว่าคลิปนี้คนที่ดูอยู่ก็จะใครมาทงมาเที่ยวก็ได้ประโยชน์จากพี่พีทนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันนะคะที่งานเกษียณของพี่พีทเพราะหมอก็อยากรู้ว่างานเกษียณให้กับตำรวจอเมริกาเนี่ยเขามีพิธีอะไรยังไงบ้างขอบคุณพี่พีทมากที่ให้เกียรติมอสนะได้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะเจอเลยครับขอบคุณมากค่ะพี่พีทสวัสดีครับขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะได้กลับไปหาคนที่เรารักหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอาชีพที่1มีเกียรติ2ท้าทายแล้วก็3เราต้องยอมเสียสละระเบิดก็เหมือนกันถ้าเราเจอเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะคอนเทนเมนต์แล้วทำให้ปลอดภัยขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่ช่วยชีวิตหลายคน